พี่พีก็รู้แล้วเหรอรู้ละโอเคนั่งนี่ครับล้วนๆเลยไม่มีคนไม่มีเลยฮะเพราะความสนิทของคนเราแค่นั้นก็สนิทจนสามารถเอาหนีมาอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ผมเป็นห่วงว่ามันจะหนีออกจากประเทศโดยไม่รู้ช่องทางไหนแล้วตอนนี้มันผ่านมา 4-5 วันแล้วผมว่ามืออาชีพว่ายากนะครับที่จะทำแบบนี้ได้อะถ้าใจไม่แข็งไม่นิ่งพอยังทำความสะอาดรถได้เนี่ยจะให้คนในครอบครัวดูเท่านั้นเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นคดีละเอียดอ่อนแล้วคดีสะเทือนขวัญของที่นู่นมากแล้วก็มันโอ้จิตใจมันทำด้วยอะไรอ่ะขับรถขนศพฆ่าขนทำความสะอาดเดินทางกลับใช้เวลาจัดการปัญหาทั้งหมดภายใน8ชั่วโมงอ่ะผมว่ามืออาชีพมันทำยากนะมันจัดการกับศพได้ภายใน8ชั่วโมงอ่ะแล้วพร้อมเดินทางกลับประเทศไทยอ่ะแล้วมันขนศพไปตอนลานจอดรถตอน 4:00 กว่าก็แปลว่ามูลเหตุมันต้องเกิดตั้งแต่ 2:00 2:00 จนถึง 10:00 เช้ามันขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยผมว่ามืออาชีพว่ายากนะครับที่จะทำแบบนี้ได้อ่ะถ้าใจไม่แข็งไม่นิ่งพอยังทำความสะอาดรถได้เงี้ยผมว่าไม่มีใครทำนะฮะจะไปหิ้วถังน้ำมาล้างรถอ่ะครอบครัวจะทำยังไงฮะพี่ก็ตอนนี้ก็ทำที่ที่ไต้หวันนะแล้วก็ทำยังรหัสเข้าบ้านเลยแม่ก็อยู่ไต้หวันเป็นคนรู้จักกันแล้วก็เรียนหนังสือด้วยกันนะโตมาด้วยกันนะสนิทกันมากจนเชื่อเรียกว่าเข้าบ้านได้โดยไม่ต้องบอกอย่างนี้เลยครับก็คือมีทั้งคีย์การ์ดมีทั้งรหัสเข้าบ้านเลยอย่างนี้ช่วงระหว่างทำใจฮะก็ให้น้าชายแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องเจ๊แกทุกคนอยู่เป็นเพื่อนแม่ครอบครัวจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจิตนะก็เลยให้ดูแลกันอยู่ตรงนี้ก่อนใช้การเลยที่บ้านตอนนี้ไต้หวันครับนี้มาจากไต้หวันได้นั่งเครื่องมาถึงที่นี่ได้ก็ไม่แปลกครับที่จะเดินไปถึงก็ได้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะแกก็ปรึกษากันในกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยก็เลยแนะนำว่าลองไปทำงานไต้หวันเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันมีการช่วยเหลือกันมาตลอดโตมาด้วยกันดีกว่าเหรอฮะสนิทกับกติกับแตงโมอีกสนิทกว่านั้นอีกครับก็ให้ไปนอนบ้านได้รหัสเข้าบ้านนี่ให้คือไปถือกันได้เลยอ่ะครับคือเป็นคนในหมู่บ้านด้วยกันเป็นญาติกันนะฮะก็เป็นญาติห่างๆเลยแหละเป็นญาติห่างๆใช่มั้ยฮะโตมาด้วยกันใช่ครับน้องสาวเคยโทรมาปรึกษาอะไรบ้างมั้ยฮะก็แค่เรื่องเกี่ยวกับคนงานแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเงินกับทองที่หายแล้วก็คือเรื่องธุรกรรมอย่างอื่นเนาะครับ2คนนี้ไปทํางานไต้หวันนานหรือยังฮะน้องสาวอยู่ก่อนเพราะว่าแกเรียนทางนู้นแล้วจบทางนู้นเนาะโอ้เรียนที่โน่นใช่ใช่มั้ยฮะสอบทุนได้ก็เรียนที่โน่นเรียนที่โน่นใช่ได้สัญชาติไต้หวันด้วยใช่ใช่ไหมฮะใช่แล้วสันติตามไปสันติก็เพิ่งไปช่วงโควิดเนี่ยแหละช่วงโควิดช่วงที่เกิดวิกฤตครับเนี่ยก่อนโควิดมั้งผมจำไม่ได้น่าจะประมาณนี้แหละครับสองปีสามปีโดยประมาณครับแต่ว่าเพราะปกติผมไม่ได้คุยอะไรกันไงครับก็ไม่ได้ติดต่อกันผมก็คุยกับน้องสาวครับตอนนี้คือที่จะมาให้ตำรวจช่วยนี่คืออย่างไรครับก็คือว่าจะผู้ต้องหามาถึงไทยแล้วเนาะครับแล้วก็ผมก็เป็นญาติทางฝั่งผู้เสียผู้เสียชีวิตก็มาติดตามเรื่องว่าทางนี้จะติดตามเรื่องยังไงจะดำเนินการแบบไหนขั้นตอนยังไงเพราะว่ามันเกี่ยวกับคดีข้ามชาติผมว่ามันต้องให้ระดับผู้ใหญ่เท่านั้นถึงมาจัดการเรื่องพวกนี้ได้เพราะมันมีผลกระทบต่อหลายๆหน่วยงานผมก็เลยว่ามาหาที่นี่ดีกว่าเพราะอย่างน้อยเชียงใหม่ก็บ้านเกิดผมแล้วก็ที่นี่ก็ใหญ่ที่สุดในบรรดาเรื่องเกี่ยวกับการจับกุมอยู่แล้วพี่รู้จักสันติไหมรู้จักอ๋อเคยก็พูดไงก็กินข้าวกินเหล้ากันอยู่อ่ะสมัยก่อนครับเขาเป็นคนยังไงอ่ะโดยปกติอ่ะเป็นคนช่างพูดช่างจา มีวาทศิลป์ในการพูดอ๋อฮะพูดเก่งเลยเถอะใช่ล้มแล้วคนเก่งใช่อ๋อแต่ไปนี่คือไปอยู่กับน้องสาวเลยใช่ไหมฮะไปกักตัวแล้วก็สักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าไปหางานได้เนาะเขาก็จะมีหอพักอะไรให้อ๋อไปถึงที่นู่นก็ไปมากันตลอดกินข้าวในเฟซดูได้เลยฮะในเฟซอ่ะ
ก็เรียกพี่ชายที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็สองคนนี้ไปกินข้าวบ้านจัดปาร์ตี้กันไปกินกันญาติพี่น้องพ่อแม่ผมเอ้ยน้องหลานอะไรก็อยู่กับโอ้สนิทกว่านี้ก็ไม่มีแล้วอ่ะคือเขาทำธุรกิจด้วยกันว่างั้นเถอะน่าจะนิดหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็มีงานเป็นงานหลักคือเกี่ยวกับคุมแรงงานเนาะเป็นล่ามอย่างเงี้ยครับเขาอยู่บ้านใหม่หนองบัวนี่พี่เชื่อไหมว่าสันติอาจจะหนีไปแล้วเชื่อแต่ว่าความมาเชื่อส่วนตัวไงแต่ว่าความจริงผมไม่รู้เพราะตอนนี้ผมไม่ได้เข้าไปแล้วก็คือจะว่าไงเดี๋ยวมีคนเห็นว่าอยู่แต่ว่าแต่ตอนนี้ผมไม่รู้คือเข้าใจไหมคือคำพูดของคนเนาะตอนนี้คือเราไม่เห็นกับตามีคนเห็นด้วยฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยใช่นะฮะใช่มีคนบอกอยู่มีคนบอกใช่แต่แถวนั้นมันติดชายแดนเราเชื่อว่าน่าจะข้ามไปแล้วก็ไม่ได้ติดใกล้หรอกแต่ว่าถ้ามีรถมีลาก็สามารถไปมาได้เป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะไปเป็นไปได้นะไม่งั้นผมคงไม่มาขอความช่วยเหลือจากที่นี่หรอกครับเพราะว่าเชื่อว่าเขาก็น่าจะมีเงินติดตัวไปเยอะพอสมควรทั้งบ้านมีฐานะพอสมควรมีอำนาจพอสมควรบ้านของสันติเนี่ยนะฮะใช่ก็คือญาติผู้ใหญ่แกก็มีตำแหน่งทางราชการอยู่ลองไปเช็คเองดีกว่าครับผมก็ขอไม่พูดละกันเพราะเดี๋ยวไปพาดพิงไปถึงท่านอื่นโอเคครับผมมีการคุยเรื่องเงินก่อนหน้านั้นประมาณ 4-5 วันโดยประมาณอย่างต่ำเพราะปรึกษาว่ามีการแบบขโมยเงินการอ้างขโมยทองกันแต่พวกผมไม่เชื่อหรอกเพราะว่าการจะขโมยเงิน8สายนี่ไม่ใช่ว่าจะขโมยกันง่ายๆนะไปถึงใครขโมยครับพี่ที่เขากล่าวอ้างผู้ต้องหาแจ้งว่าบอกน้องสาวผมนะว่ามีแรงงานไทยไปขโมยสร้อยคอทอง15บาทพร้อมเงิน8แสนตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่แล้วคนงานคนนี้หนีแท็กแล้วผมบอกว่าเงิน8แสนเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะให้ถือกันง่ายๆนะแล้วทอง15บาทอ่ะพุ่งตรงใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกอ่ะก็เหมือนในเฟซที่มีรูปฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องสาวหมายถึงว่ามีคนขโมยเงินเขาอ่ะก็คือเงินก้อนนี้มันน่าจะเป็นการไปทำธุรกรรมเรื่องเกี่ยวกับเจ้าตัวเอาไปปล่อยเงินกู้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะคือเขาทำธุรกิจร่วมกันใช่แต่ว่าอันนั้นผมไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือที่ผมรู้คือรายงานท่านนี้ขนีแท็กอันนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แล้วก็เจ้าตัวก็เอามาเป็นข้ออ้างอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าเรื่องเงินอ่ะมันยังมีอีกเยอะผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้แล้วสองคนนี่